ขยับพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวปาฏิหาริย์กันบ้างดีกว่าค่ะปกติแล้วของหายเราก็อยากได้คืนน่ะแหละเนาะแต่ถ้าเกิดของหายเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้คืนแต่มีคุณพี่อยู่คนนึงคุณผู้ชมแมวหายไปตั้งหลายวันแล้วอะตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอติดประกาศเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตามจนกระทั่งไปยกมือไหว้ขอหลวงพ่อคะแมวหนูหายกินไม่ได้นอนไม่หลับหลังจากนั้น5นาทีได้แมวคืนอะไรจะแม่นขนาดนั้นน่ะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังเอาไอตัวที่อุ้มนี่ก่อนตัวนี้มันชื่อเจ้ากาฟิลโอ้ยแมวส้มตัวอ้วนหน้ากอดเชียวคุณผู้ชมแมวส้มของคุณเกศรนะคะแม่ค้าขนมหวานเป็นพันธุ์สกอตติชโฟลว์แหมมันน่ารักดีจริงๆเลยคุณขาเขาอุ้มมันมาพร้อมกันกับไก่ต้ม3ตัวมะพร้าวอีก3ลูกพวงมาลัยอีก2พวงเอามาแก้บนหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณเกศรเล่าให้ฟังว่ากาฟิวอ่ะหายออกไปจากบ้านตั้งแต่12มีนาคมเมื่อวานที่เท่าไหร่27 27กี่วันน่ะคุณขาลองนับดูสิมันหายไปนานขนาดนี้เธอบอกว่าเธอตกใจมากๆเลยค่ะตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไปถามหาที่ไหนก็ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะทั้งที่หน้าตามันก็ดูเป็นเอกลักษณ์นะ อีกอย่างนึงคือตัวมันจิ๋วซะที่ไหนอ่ะตัวมันก็เบลอเบอร์เทอร์ก็ต้องมีคนเห็นแต่ไม่มีใครมาแจ้งเลยค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าลองดูสิพี่เกศรไปขอหลวงพ่อสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประจวบคีรีขันธ์เธอก็เลยลองดูคุณผู้ชมมาถึงปั๊บยกมือท่วมหัวสาธุหลวงพ่อขาหนูเนี่ยนอนร้องไห้ทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วพอไหว้เสร็จกลับไปถึงบ้านหย่อนก้นที่โซฟายังไม่ถึง5นาทีมีคนมาเคาะบอกว่าเจอกาฟิลแล้วค่ะเขาเป็นแมวแต่เราเลี้ยงเขาแบบลูกคนหนึ่งในครอบครัวทั้งรักและผูกพันแล้วเขาก็หายไปตั้งแต่วันนั้นพวกเราไม่มีความสุขเลยข้าวก็กินกันไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างคือมันไม่มีความสุขไปหมดก็กลับไปบ้านไปถึง5นาทีไปนั่งลง5นาทีก็มีข่าวดีอะค่ะว่าเจอน้องข้างบ้านถัดไปบ้านเขาวิ่งมาบอกว่าน้องติดอยู่บนชั้น2ของร้านแก๊สอะค่ะน้องก็เป็นแมวที่ว่าจะไม่ค่อยร้องอะค่ะเขาจะไม่ร้องไม่อะไรเลยนอกจากหิวก็ร้องทีเดียวทีนี้คนข้างล่างอ่ะเขาจะไม่ได้ยินเสียงเขาทีนี้เจ้าของบ้านเขาขึ้นไปเขาเห็นฝ้าเพดานมันหลุด2แผ่นอยู่ข้างบนเขาก็ก้มดูเห็นกาฟิลร้องทีเดียวร้องแง่ร้องให้รู้ว่าเขาอยู่รู้เลยวันนั้นรู้ว่าเขาช่วยเราจริงๆเลยเนี่ยค่ะเลยวันนี้เลยต้องมาขอบคุณแล้วก็มาแก้บนคือเธออุ้มมันมาด้วยอุ้มมาให้หลวงพ่อเปี่ยมดูว่าไอ้ตัวนี้แหละหลวงพ่อที่หนูขอพรว่าขอให้เจอมันไปเจอมันที่ร้านขายแก๊สเพื่อนบ้านมันติดอยู่ซอกเพดานฝ้าน่ะคุณผู้ชมตัวเล็กที่ไหนอ่ะโอ้แต่ตอนมันหายไปเนี่ยมันได้อดอยากอดมื้อกินมื้อไหมไม่รู้มันไปแอบกินหนูบนเพดานไม่น่าจะอดนะดูหน้าตามไม่น่าเป็นไรแหละคุณดูสภาพเขาสิมันไม่ซูบเลยอ่ะยังอ้วนเหมือนเดิมใช่อ้วนตับเลยนะคะเข้าใจแหละว่าเขาก็รักของเขาเธอก็เลยเชื่อว่าพอบนบานปั๊บกลับบ้าน5นาทีแล้วเจอนี่แหละปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ